นี่เสียบอลให้เขาไอ้เหี้ยเอ้ยรับผิดชอบรับผิดชอบไอ้จื้อรับผิดชอบไอ้จื้อมึงรับผิดชอบดิไอ้เหี้ยทำอะไรเนี่ย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 พี่เขาว้าวตรงหางผมมากสุดยอดนะไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่ไหนแม่งสักหางหมาอยู่ตื่นแต่เช้าเลยเราข่าวโซเชียลตัวก็เอี้ยวมือก็เลี้ยวหยิบมือถือวันนี้มีข่าวสำคัญอันใดหรือแจ้งเตือนคือโลกโหดร้ายขึ้นทุกวันข่าวแรกหลานฆ่ายายทวดรวด2ศพข่าว2พบทำแม่หนูโหดร้ายเหลือข่าว3พระมั่วสีกายังคลุมเครือ4ความเชื่อกินขี้ใครไทยแลนด์เอ่ยสวัสดีครับผมจื้อนะฮะวันนี้เปิดแบบว่าไม่ได้ใส่เสื้อเพราะว่ากลัวเสื้อยับทำไมถึงกลัวเสื้อยับเพราะว่าวันนี้จะมีรายการครับผมมาถ่ายที่นี่ที่ออฟฟิศของผมนะครับผมรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยนะเพิ่งนี่แหละเพิ่งจะมีรายการนี่แหละสัมภาษณ์เหมือนเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดแล้วมันอาจจะเห็นผลมีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนชื่อรายการว่า Tattoo Brother สักแต่พูดเย้ เป็นรายการของเฮียปอนะครับหลายๆคนอาจจะเคยดูของหลายๆเทปเนาะวันนี้นะครับผมเขาก็จะมาสัมภาษณ์ผมที่นี่นะครับผมแต่ตอนนี้เราตื่นมาก่อนแล้วก็มาเก็บออฟฟิศนี่เราก็เอาเก้าอี้ออกไว้ข้างนอกดูนี่เก้าอี้ไม่มีแล้วโล่งเลยเป็นฟิลแบบว่ามันก็ไม่ได้ลงแค่เอาเก้าอี้ออกเฉยๆโอเคก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้พี่เขานะครับจะได้มีที่แบบว่าฉากจะได้โล่งๆหน่อยอ่ะสวยๆหน่อยไม่ใช่รกๆแบบนี้นะครับผมก็จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วจักรแร้เป็นเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงนะครับผมพี่เขานัดถ่ายวันนี้บ่ายโมงเนาะเราก็จะรอด้วยการแบบว่าสั่งกาแฟผมสั่งกาแฟมาแล้วแหละโอเคหลังจากที่ได้สัญญาคนดูไว้เนาะว่าจะให้ดูรักบี้เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าตอนเด็กๆสมัยที่ผมเล่นรักบี้มันเป็นยังไงโคตรตึงอะครับโคตรตึงอะครับโอ้ยอยู่ไหนวันนี้อะโคตรยากเลยโอเคเดี๋ยวหาก่อนหาเจอเดี๋ยวเอามาให้โอเคครับทุกคนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจะเล่นกีฬารักบี้นี่โรงเรียนผมมันจะเป็นกีฬาประจำโรงเรียนแล้วผมเรียนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ101นะมันจะเป็นกีฬาประจำโรงเรียนจะมีการแข่งตลอดทั้งปีเลยนะครับผมรุ่นอายุไม่เกิน16อายุไม่เกิน19อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแข่งเรื่อยๆนะครับผมก็เลยทำให้เป็นกีฬาประจำโรงเรียนเนาะแล้วก็เวลาจะมีกีฬาเยาวชนแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนผมก็จะได้ไปแข่งแต่ว่าไปแข่งในนามจังหวัด101แล้วปีนี้ก็เช่นกันครับผมเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติจันทบูรเกมแข่งที่จังหวัดจันทบุรีสมัยนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณมน่าจะม .4 ม .5 ได้แล้วมั้งที่จันทบูรเกมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันปีอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกปีไว้ผมก็ลืมไปหมดแล้วแต่แมตช์นี้น่าจะเป็นแมตช์ที่ผมเล่นแบบว่าเล่นกากที่สุดแล้วเดี๋ยวไปดูแมตช์ที่เคยเล่นดีๆไม่มีการถ่ายไว้หรือว่าอะไรเลยที่แบบเล่นพอใช้ได้หน่อยอ่ะแต่ว่าแมตช์เนี้ยเล่นโง่แบบมีซีนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง101แล้วก็สุรินทร์นะครับผมนี่ทีมสุรินทร์คือโหดมากแมตช์นี้น่าจะแพ้สุรินทร์นะครับผมแพ้เยอะอยู่101แพ้สุรินทร์แมตช์นี้มาดูตอนเปิดเฮ้ยมันจะมีการร้องใส่กันโว้ยโว้ยโว้ยเดี๋ยวผมหาผมตอนนั้นตอนที่แบบว่าเปิดไปยืนเรียงแถวอะไรเงี้ยเดี๋ยวชี้ให้ดูเฮ้ยเปลี่ยนกูแล้วทุกคนผมอยู่นี่นี่คือผมเองนะครับเบอร์เท่าไหร่พ่อเนี่ยเบอร์13ทุกคนเบอร์13ผมเองเห็นมั้ยโอ้ว้าอุ้ยหลุดขอบจอไปแล้วเป็นการเจอกันระหว่าง101กับสุรินทร์นะครับผมเป็นคู่ที่แบบเจอกันมาบ่อยมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาซีนก่อนหาซีนที่ตัวเองออกก่อนเอาล่ะทุกคนเจอแล้วฉากนี้โคตรไกลเลยคลิปมี58นาทีผมมาเห็นตัวเองแบบจะๆนะนาทีที่39อ่ะคลิปเต็ม58ไอ้เหี้ยโอเคเป็นจังหวะโยนฮุกเกอร์นะผมเป็นฮุกเกอร์ในแมตช์นั้นฮุกเกอร์นี่คือตัวโยนนะทุกคนแบบว่าเวลาบอลออกจะแบบโยนเข้ามานี่เป็นแบบนี้โยนพลาดไหมเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เพื่อจะโยนเข้าไปในแถวทุ่มได้บอลส่งไปแล้วแค่นี้เลยฉากนี้เดี๋ยวกูหาก่อนดิเอาถือบอลในแก๊กก็เอาอ่ะถือบอลในแก๊กอ่ะเอารอจังหวะไงอ๋อใส่สกรัมหรือเปล่าใช่ใส่แล้วเสียด้วยป่ะเนี่ยจำไม่ได้ว่ะลูกนี้น่าจะใส่แล้วเสียนะคือใส่ให้ฝั่งตัวเองแต่ว่าเสียไปฝั่งเขาอ่ะทุกคนนี่คือแบบตัวเปลี่ยนเกมเลยเปลี่ยนให้แพ้ไอ้เหี้ยโอเคตอนนี้เปลี่ยนมาเล่นสกรัมฮาร์ฟแล้วนี่เสียบอลให้เขาไอ้เหี้ยเอ้ยรับผิดชอบไอ้จื้อรับผิดชอบไอ้จื้อมึงรับผิดชอบดิไอ้เหี้ยทำอะไรเนี่ยเนี่ยทำอะไรทำบอลเสียแล้วไม่รับผิดชอบเดิน
ไม่ทำเหี้ยอะไรหรอเนี่ยทุกคนรักบี้ก็จะแบบเล่นกันหัวกันไอ้เลยหยิบบอลได้มันก็จะแบบอึบอึบนี่เห็นไหมโคตรรุนแรงแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจะหาฉากตัวเองก่อนอันนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วผมยืนอยู่นี่นะทุกคนเห็นผมไหมเห็นผมไหมรอรอรอปึ๊บอุ้ยอุ้ยผมโดนกระเด็นทุกคนไม่รู้ว่ามันว่าภาษาสากลเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกกันว่าแตมเป็นการแบบว่าคนที่ถือบอลวิ่งไปชนคนที่ไม่มีบอลกระเด็นดูนะลอยเลยว้าวลอยเลยแต่ดูเหมือนจะไม่ยอมนะครับดูเหมือนว่าไอ้ของจื้อมันจะไม่ยอมนะครับจากสายตาของมันมันต้องไปตามเก็บสิ่งที่มันทำผิดพลาดไว้2ครั้งติดนะฮะไปทำยังไงไปดูว้าวว้าวดึงเสื้อดึงเสื้อนะครับผมปกติเนี่ยการแฮกของรักบี้นะครับต้องใช้หัวไหล่นะครับผมแล้วก็ปึ๊บเอาหัวไหล่กระแทกเข้าไปแล้วก็ต้องกอดให้แน่นนะครับผมแต่ว่าทำอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนถือว่ารวบเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะวิ่งไปแล้วก็วิ่งเอาไหล่ไปกระแทกอย่างเงี้ยชนเลยให้ล้มเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมกีฬารักบี้ถ้าจะแท็กให้สมบูรณ์ถูกต้องเนี่ยต้องมีการรวบหรือกอดนะหรือทำให้ล้มโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรโอเคหยิบบอลแล้วโอ้ยจื้อจื้ออะไรพุ่งมาหาเขานี่คือการแท็กแบบถูกต้องนะครับผมคือการเอาไหล่เข้าไปชนนะครับไหล่ของเราแล้วก็รวบเพื่อเป็นการเซฟคู่ต่อสู้ด้วยนะครับผมเป็นการเซฟเราด้วยเซฟคู่ต่อสู้ด้วยเนาะจะได้ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรงเกิดขึ้นเกินไปปึ๊บรีบลุกขึ้นมารอนี่พอเขาจับบอลแล้วปึ๊บแสดงว่าผมเข้าไปได้แล้วก็เลยไปแท็กต่ออยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าต้อง2ทีติดกันปึ๊บนี่เดินแอคออกมาประมาณนี้แหละทุกคนมันมีคลิปอยู่แค่นี้ผมก็หาคลิปเยอะไม่ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสมัยเล่นรักบี้ตอนเด็กๆเดี๋ยวถ้าหารูปหาคลิปอะไรเจออีกก็จะเอามาให้กันดูอีกเนาะเรื่อยๆสมัยเด็กๆดูทุกวันนี้ไม่ไหวแล้ววิ่งไม่ไหวนั่นทำอะไรส่งพัสดุลูกค้าเหรอแล้วก็เราจะมีเสื้อลายใหม่นะทุกคนรอติดตามกันน่าจะลงขายไปแล้วละคลิปนี้ลงไปเนาะเดี๋ยวไปสั่งซื้อได้ในเพจนะครับผมเสื้อลายใหม่ของขงจื้อเนาะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันหลังจากที่เสร็จถ่ายคลิปเฮียปอแททูบราเธอร์เนาะพี่เขามาถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่เสื้อลายใหม่ไปถ่ายรูปกันโอเคถ่ายโปรโมทในเพจโอเคไหมโอเคถามว่าดีใจไหมดีใจมากเลยนะที่แบบว่ามีคนให้ความสนใจเนาะแบบมีคนมาสัมภาษณ์มีคนมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากๆเลยจริงๆนะใช่เหมือนสิ่งที่แบบทำมาตลอดก็ถ่ายคลิปลงไปขยันลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามสร้างตัวตนตลอดอะไรเงี้ยนะครับทุกคนพอมีคนสนใจแล้วมันก็ดีใจใจชื้นนะครับผมพอมีคนมาสัมภาษณ์ผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้ผมจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ผมก็เตรียมตัวอยู่ก็ไอเรามันก็เคยแต่เป็นแบบว่าวิทยากรมหาลัยใช่ออนไลน์แต่ว่ายังไม่เคยแบบว่ามีคนที่ให้ความสนใจแล้วก็จะมานั่งสัมภาษณ์จริงๆคุยกันไปใครไหมแบบว่าที่แบบเราพอรู้จักเนี่ยโอ้หน้าไอ้เหี้ยรู้แล้วคนอื่นอีกไงอ๋อคนอื่นเยอะมีไก่จินพี่เบนไก่จินมีไดอินโดฟินหลายคนน่ะพี่เขาสัมภาษณ์หลากหลายมากแต่ก็พอรู้จักในวงการใช่แต่มีกูนี่แหละที่จะคนรู้จักน้อยพี่คิดผิดแล้วอะไรคิดถูกก็ได้เขินนะไม่รู้ว่าเขินหมดทุกคนโอเคเดี๋ยวรอเฮียปอแล้วก็ทีมงานTattoo Brotherมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายกันพอถ่ายเสร็จแล้วไปถ่ายรูปเสื้อโอเคแล้วตอนนี้พี่ๆทีมงานเขาก็มาถึงแล้วนะคะนี่เป็นไงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเดี๋ยวรอรับพี่เขาใกล้จะถึงแล้วนะคะพี่ๆเขาก็มาเตรียมตัวแล้วลูกนี่ก็เดินอยู่ไม่สุขเลยนะคะไม่มีที่อยู่อยู่ไม่สุขเหมือนใช้คำว่าอยู่ไม่สุขใช้ฐานเรียกว่าบ่มีหม่องอยู่นี่คืออาการของคนตื่นเต้นนะคะก้าเดี๋ยวไปติดตามกันว่าคนซื้อเขาจะสัมภาษณ์ออกมาเป็นยังไงไปดูกันทั้งรูปทั้งร่างไม่ดีอย่าบลูสลีฉันเลยครับ
ทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายเสร็จที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอินเสิร์ตหางผมอยู่พี่เขาว้าวกับหางผมมากสุดยอดนะไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่ไหนแม่งสักหางหมาอยู่เอารอติดตามนะครับผมในคลิปของ Tattoo Brother นะว่าเราเล่าเรื่องอะไรกันไปบ้างยอดบอกเลยว่ายาวๆคือคุยกันมาเนี่ยบอกเลยคุยกันยาวๆเนี่ยแล้วมาจบไปที่หางหมาเนี่ยไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยเดี๋ยวรอติดตามโอเคเราติดตามเลยครับผมเรียบร้อยฮะโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปอขอบคุณครับพี่ปอโอเคเดี๋ยวไปส่งพี่ปอข้างล่างทำไม่ดีก็ไม่ต้องพูดออกมายังไม่ทำจนต้องอายใครต่อใครเอาไปเก็บไว้คิดคนเดียวโอเคขอบคุณพี่ปอมากครับขอบคุณ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 ครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณพี่ปอมากนะครับผมเฮียปอ Tattoo Brother นะครับโอเคเราก็ถึงเวลาที่ต้องมาทำชั้น2ให้เป็นปกติโอเคครับทุกคนหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จแล้วเราจะไปถ่ายรูปเพื่อขายเสื้อกันแล้วเสื้อได้มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปขายสักทีวันนี้ตากล้องติมาสาคืออองตองนะครับเย้อองตองเสมอมาเพราะว่าถ่ายกัน2คนแล้วจะถ่ายรูปคู่ไม่ได้ใช่ต้องมีอีแลนด้วยรูป2รูปนะครับผมเสื้อใหม่สวยนะจับอยู่แล้วเสื้อสวยไหมทุกคนสวยนะใครยังไม่มีไปจับจองกันได้ในเพจของจื้อแล้วก็ของจื้อสโตเลยนะไปสั่งได้หมดใครอยากสั่งเพจไหนสั่งได้หมดสีดำก็สวยนะเนี่ยเดี๋ยวดิโอเคทุกคนไปถ่ายรูปข้างล่างกัน Hello everything มีเสื้อลายไม้คงจื้อพร้อมแล้วที่จะออกไปถ่ายรูปกันกลางซอยซอยนี้ถ่ายได้ไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายซอยนู้นซอยนู้นดีกว่าโอเคทุกคนจะถือไปอย่างนี้เป็นการโปรโมทไปเรื่อยเป็นไงมุมกล้องกูเป็นการถ่ายรูปโปรโมทเสื้อนะทุกคนตอนที่ผมคุยกับทุกคนอยู่ตรงนี้ก็คือการโปรโมทเสื้อนะทุกคนสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมในเพจของจื้อสโตร์เนาะโอเคหรือว่าทักไปที่เพจของจื้อได้เลยนะครับอุ้ยมันไม่ได้ว่ะข้างหน้านี่เลยก็ได้นี่ถ่ายแม่งนี้แหละเออถ่ายงี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มถ่ายกันครับทุกคนหลังจากถ่ายรูปเสร็จเราก็จะมาแอร์ดรอปรูปให้จักรแล้นะครับผมเพื่อที่จักรแล้จะไปขายได้ทักเข้ามาซื้อกันเยอะๆนะทักเข้ามาได้ทั้งเพจของจื้อสโตร์และเพจของจื้อเลยนะคะแอดมินจะตอบทั้ง2เพจเลยค่ะนี่ชมหน้าดวงตองดิเสื้อพี่อามนะคะเซโอสตอรี่นะขายจะไม่รู้จะขายยังไงแล้วเซโออ่ะทุกคนคะโอ้โหดูสิกองทัพอ่ะโอ้โหนี่สปอยเป็นไงสุดยอดหล่อเท่ไม่ไหวรูปสวยเหมือนกันนะเนี่ยองตองมีฝีเนี่ยมีฝีที่มือนะทุกคนดูรูปนะไปดูในเพจได้นะเราก็จะลงเพจไว้นะเสื้อลายใหม่นะครับโอเคทุกคนวันนี้เราก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเอาเสื้อลงเพจลงขายเลยเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อค่อยว่ากันผมก็คงกินข้าวแหละเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวจะจ่อยกันแบบเดี๋ยวสาวตึมเดี๋ยวจะจ่อยไหมเดี๋ยวต้องกินรีบกินข้าวOkay. 2,000 years later. โอเคครับทุกคนเชื่อไหมว่าหลังจากที่วันนั้นอะหลังจากฉากเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะทุกคน1สัปดาห์เต็มๆนะกินกินอะไรกินแพะกรอบข้าวมันไก่ลูกชิ้นโอเคผ่านมาแล้วตั้ง5วันนะเจมทำไมอะทำไมผ่านมานานอย่างนั้นไม่ได้ถ่ายมันเออมันวุ่นๆมันเครียดมันนั่นมันนี่จัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก็เลยได้มาถ่ายวันนี้ทุกคนต่อไปกินข้าวดีกว่ายังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเดี๋ยวกินข้าวเช้ากันโอเคทุกคนจะได้รู้ว่าผมกินข้าวเช้าอะไรข้าวที่ผมกินหลังจากที่แบบว่าหมอสั่งมาเออผมกินอะไรยังไงนะทุกคนเอาให้ดูจะได้รู้เลยว่าความทรมานมีจริงนี่ผมเอาถ้วยละต่อไปนะทุกคนดูนะข้าวที่ผมจะได้กินนะฝากไว้โต้งตองก่อนนี่ฮะเมนูของผมฮะมันคืออกไก่พริกไทยดำแช่แข็งนี่1 2มานี่2ชิ้นเห็นก็ฝืดคอแล้วทุกคนแล้วก็นี่ข้าวนี่แช่ตู้เย็นไว้ปึ๊บใส่สักครึ่งประมาณนี้จะกินข้าวแบบว่าไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวพอตอนกลางคืนผมก็ต้องมานั่งนับคำนวณคร่าวๆนะไม่ได้คำนวณเป๊ะคำนวณคร่าวๆว่ากินโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่อะไรอย่างนี้โอเคเรียบร้อยนี่นะฮะนี่คือหน้าตาข้าวที่ผมกินทุกวันแล้วก็เกือบทุกมื้อเลยนะฮะถ้ามีมื้อพิเศษหน่อยก็จะแบบว่าเอาอกไก่ไปร้านซุกี้อย่างเงี้ยไปให้เขาทำซุกี้ให้กินอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าหน้าตาอาหารการกินแต่ละวันผมเป็นยังไงความจริงวันนี้ตื่นมานานแล้วนะทุกคนก็มากินกาแฟนี่แฟก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแ
แอบป่วยมาก็เลยทำการเอาไอ้นี่ไมโครเวฟมาตั้งข้างจอคอมเลยนะครับจะได้สะดวกในการทำข้าวกินนะเสียบปลั๊กแล้วอุ้ยเปิดปึ้งนี้เลยมันสุกพร้อมกันเหรอมันสุกมาแล้วทั้งคู่อ่ะแค่แบบว่าให้มันไม่แข็งทั้งข้าวทั้งไก่ก็ได้สุกมาแล้วเราก็แค่มาทำให้มันอุ่นขึ้นละลายน้ำแข็งอะไรประมาณนั้นตั้งไปเลยไปเอาแรงปานกลางก็หมุนไปสัก10นาทีเพราะว่าไก่แข็งมากโอเครอเวฟเสร็จตาม2 1เย้ทุกคนเสร็จแล้วมาเอิบร้อนจัดร้อนจัดร้อนจัดดูสภาพร้อนโอเคดูสภาพไก่ที่ผมต้องกินการที่จะสุขภาพดีต้องยอมกับการที่เราไม่อร่อยนะทุกคนสุขภาพดีต้องไม่อร่อยถ้าอันไหนอร่อยนี่โอ้โหสุขภาพไม่ดีหมูทะงี้นะก๋วยเตี๋ยวกะเพราอย่างเงี้ยโอ้โหเสียสุขภาพแย่สุขภาพไม่ดีอะไรอกไก่แห้งๆแบบฝืดๆคอทรมานหน่อยโอเคแล้วผมก็มีตัวช่วยคือบักพริกสดนั่นเองเดี๋ยวเราจะกินคำหนึ่งแล้วก็กัดพริกคำหนึ่งกินคำหนึ่งกัดพริกคำหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยนะทุกคนโอเคมากินข้าวกันก่อนเป็นอกไก่ประมาณ180กรัมนะครับแล้วก็ข้าวกล้องใช่ไหมว่าเขาเรียกข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องข้าวกล้องแหละข้าวอะไรวะไอเทมนี่ข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ใช่ๆน่าจะใช่แหละไม่รู้เว้ยเอ้าข้าวไรเบอร์รี่ก็ได้อ่ะนี่นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะกินแป้งให้น้อยกินโปรตีนให้เยอะนะหมอสั่งมาโอเคเย้กินข้าวกันทุกคนเจมดูความทรมานกูดิแล้วสิ่งที่มึงแดกอะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เจมไปซื้ออะไรมาบ้างไส้กรอกทำไก่ทอดด้วยพี่ก็ดูน่ากินนะแต่ผมนึกรสชาติแล้วก็นั่นแหละมันหอมไงพอเวฟออกมาแล้วมันหอมมันกลิ่นมันส่งแต่รสชาติโคตรควายเลยเอานะสามต้นหนึ่งโอเคทุกคนกับข้าวก็จะฝืดคอมานี่แหละเดี๋ยวผมขอกินให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรว่ากันต่อเนาะอร่อยว้าวตาดูอร่อยมากอร่อยจัดครับที่ทรมานจะหายเลยอะทุกคนรักษาสุขภาพนะไม่อยากเป็นแบบผมนะผมเอาไม่ให้จบผมขี้เกียจแบ่งแบบหลายๆคำนะจัดเต็มทีเดียวให้มันจบอร่อยเว้ยอร่อยอาหารรสเลิศไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนคือไก่คุรุบุตะนี่แสนอร่อยอร่อยมากใช่ก็โรงแรม5ดาวได้ปรุงมันแต่ก็จืดอยู่นะพูดทำไมไอ้เหี้ยโอ้ไม่ใช่อะไรทุกคนน่ะไม่รู้ถึงความทรมานของมันไงไอ้เจมเพราะว่าตอนที่กูลงคลิปไว้ว่าป่วยใช่ไหมพี่เจมก็ถ่ายให้ดูดีเวลากินข้าวเวลาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยทรมานวันนี้ต้องออกกำลังกายนะทุกคนช่วงนี้เน้นกระโดดเชือกมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนฝึกมาแล้วประมาณสัปดาห์แล้วฝึกกระโดดเชือกเหมือนจะง่ายนะเราเคยแต่โดดแบบธรรมดาพอไปเห็นนักมวยอะไรเขาโดดกันแบบมันเท่ทีเดียวอะตึ๊ด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 ไฟได้ไหมไฟได้ไหมโอ้ควายยังเลยสลับขาอย่างเงี้ยยังสะดุดเลยเดี๋ยวเราจะเก่งไปพร้อมกันทุกคนใครที่คิดว่าจะดูแลสุขภาพทำทุกอย่างพร้อมกับผมเลยตอนนี้สุขภาพดีแน่นอนจากช่องที่เปิด EP 1มาจัดเล่า1กลมกลายเป็นสุขภาพแบบอกไก่กาแฟไม่ใส่น้ำตาลน้ำเปล่าโปรตีนออกกำลังกายสุดยอดจริงๆกูมาถึงจุดนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะพัฒนาการไงความทิพย์ของร่างกายเราที่เห็นว่าไม่ได้ถ่ายช่วงก่อนหน้านี้ทุกคนก็คือมันเครียดฮอร์โมนเหมือนไม่ใช่ฮอร์โมนหรอกหมอสารที่อะไรที่มันไม่รับน้ำตาลอะร่างกายมันเคยรับน้ำตาลมาทั้งชีวิตอะอยู่เราหยุดน้ำตาลปึ้งไม่หยุดเลยอะหยุดเลยมันทำให้แบบเป็นวันที่ง่วงๆซึมๆวันที่แบบก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรก็เลยมาถ่ายวันนี้วันนี้คือแบบเริ่มชินแล้วร่างกายเริ่มโอเคแล้วประหยัดพื้นที่ทางขยะไปล้างถ้วยนี่จะได้เห็นทุกอย่างของชีวิตกูเลยไปเพื่อนล้างถ้วยกันหรือว่าเฮ้ยพี่จือล้างถ้วยยังไงวะจะได้เห็นว่าผมล้างถ้วยจริงใต้มีมนฝนยังมีวันแรงสลากยังมีกินแบ่งหากจะแบ่งใจนี้
ที่ไม่มีเธอคิดให้มีวันลบละครยังมีวันจบใจจบใจนี้ไม่มีทางสะอาดเอี่ยมอ่องโอเคเจมหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยวันๆเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรจะบอกว่าช่วงนี้กูไปดูสัมภาษณ์พี่แหลมพี่แหลม25กูชอบพี่แหลมมากเนี่ยเขาแต่งเพลงเพราะเขาแต่งเพลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูเขาก็พูดว่าเขาก็บริหารสมองเว้ยแบบตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะชอบเขียนกอนเขียนอะไรอย่างเงี้ยเขียนกอนบริหารไปเวลาแต่งเพลงก็จะได้คำสวยๆมาในหัวอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยลองบ้างได้หลายวันแล้วเขียนกอนใช่เขียนกอนเล่นได้ประมาณแบบว่า4วันแล้วมั้งยังไงตื่นเช้ามาก็เขียนกอนใช่เขียนเล่นๆคิดอะไรออกก็เขียนเขียนเขียนไว้ในไอแพดเดี๋ยวเอามาโชว์คนดูดีกว่าแม่ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเขาดูนะเนี่ยมันดูแบบว่าดูคนแก่เออมันดูคนแก่ไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเราทำก็สบายใจเราดิเราทำอะไรสบายใจก็ทำไปเถอะนะทุกคนนะนี่เขียนไว้1 2 3 4 4บทเอาวันที่17วันนี้วันที่เท่าไหร่ละ20อ้าววันที่17ไปฟังกอนไอ้นี่ครูเงาะมาไม่ใช่กอนหรอกครูเงาะแกพูดเป็นแบบไลฟ์โค้ชอ่ะใน TikTok ว่าบางคนอ่ะเราให้100ใช่มั้ยเค้าซึ้งแค่1แต่บางคนเราให้แค่1อ่ะเค้าซึ้ง100นี่คนที่รักเราอะไรอย่างงี้ถ้าเราไปให้คนที่เค้าไม่รักเราอ่ะเราให้100เค้าก็จะซึ้งแค่1ถ้าเราให้คนที่รักเราเราให้แค่1เค้าจะซึ้ง100นี่อันแรกให้เป็น100ซึ้งแค่1ก่อนอ่านให้ฟังกับบางคนให้เท่าไหร่ก็ไม่ซึ้งไม่คำนึงถึงคนให้ใยใจขมคนไม่รักยิ่งมอบไปยิ่งตรอมตรมแย่บรมเขาแค่ชมไม่ใส่ใจบางทีก็แค่ดูไม่ได้ใส่ใจอะไรนี่คงจื้อ2018 อันนี้คือก่อนที่ให้เป็นร้อยซึ้งแค่1ต่อไปให้เป็น1ซึ้งเป็นร้อยกับบางคนให้แค่1ซึ้งเป็นร้อยถึงให้น้อยเขาเห็นค่าไม่ว่าฉันคนที่รักแค่รอคอยดีต่อกันเพียง1นั้นทำซึ้งร้อยไม่น้อยเลยนี่เป็นไงคงจื้อ2018สุนทรภู่คูกวีคิชอปเปอร์โอเคต่อไปวันที่19คือเมื่อวานสัตว์สังคมอันนี้เรามานั่งคิดเล่นเฉยเพราะว่าตอนนั้นกูนั่งอยู่คนเดียวไงตื่นเช้ามาก็จะนั่งอยู่คนเดียวมานั่งคิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่มันต้องการใครเพราะว่าหรือบางทีกูอยากจะนั่งอยู่คนเดียววะอะไรอย่างเงี้ยคิดกับตัวเองไปสัตว์สังคมนะครับบทต่อไปเข้าสังคมได้สบายทั้งชายหญิงเอาเข้าจริงไม่มีใครให้ครวญหานั่นแหละดีเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังไร้วาจาให้กลับมาคุยกับตนดันดนใจบางทีเราก็ไม่ต้องเป็นต้องคุยกับใครให้มากลองคุยกับตัวเองเยอะๆอะไรอย่างนี้ใครเป็นคนกำหนดไม่รู้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่กูเชื่อว่าบางทีคนเราก็ไม่ได้ต้องการสังคมเยอะนะในบางจังหวะก็อยากจะอยู่คนเดียวบ้างเจ้าบทเจ้ากลอนอันนี้เขาเรียกว่ากลอนสุภาพน่าจะเป็นกลอน8 8 9กูก็ไม่รู้อ่ะกูไม่ค่อยรู้หรอกเรียนมาก็จำชื่อไม่ได้แต่แต่งเป็นโอเคต่อไปของวันนี้ชื่อบทว่าการแจ้งเตือนแบบตื่นเช้ามาปุ๊บเข้า Facebook ไปมันขึ้นตรงรูประฆังอ่ะการแจ้งเตือนว่าวันนี้มีอะไรบ้างนี่นะอันนี้มาคัดแล้วนะจากเขียนโง่ๆเมื่อกี้อันนี้เอาลองเอามาคัดแบบใส่เส้นใส่อะไรให้มันสวยๆดูบทกลอนบทต่อไปชื่อบทว่าการแจ้งเตือนตื่นแต่เช้าเลยเราชาวโซเชียลตัวก็เอี้ยวมือก็เลี้ยวหยิบมือถือแน่วันนี้มีข่าวสำคัญอันใดหรือ แจ้งเตือนคือโรคโหดร้ายขึ้นทุกวัน ข่าวแรกหลานฆ่ายายทวดรวด2ศพ ข่าว2พบทำแม่หนูโหดร้ายเหลือข่าว3พระมั่วสีกายังคลุมเครือ4ความเชื่อกินขี้ใครไทยแลนด์เอ่ย มันหนักนะแบบข่าวทุกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้จะเจออะไรบ้างอะเจมนี่เป็นข่าวว่าเคยไปนั่งกินข้าวกับไอแอลหลานข่าวตอนเช้าเลย6โมงเช้าข่าวเช้าอะไรพวกเนี้ยน่าเราต้องกินข้าวกับข่าวที่แบบข่าวที่มันแบบว่ามันต้องเป็นเช้าที่สดใสอะคิดออกใช่ใช่ใช่กินข้าวแล้วก็มาเจอข่าวอาชญากรรมแต่แม่งโลกมันก็โหดขึ้นทุกวันจริงๆอะนะมันเริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆอะทั้งฝังศพทั้งนั่นทั้งนี่น่ากลัวก็เลยเป็นกลอนก็เลยมาเขียนกลอนทุกวันเดี๋ยวจะเขียนให้แล้วมาอ่านให้ทุกคนฟังทุกวันแล้วกัน100วัน100กลอนเป็นหนังสือขายน่าสนใจนะน่าสนใจถ้าขายได้นะเพราะว่าก็ชอบพอได้ทำแล้วมันชอบจริงๆกูรู้สึกว่ากูทำได้ดีกูได้คะแนนเยอะตลอดมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเวลาแต่งขอแค่แบบได้ดูได้รู้จับจุดว่าอันนี้เป็นกรแบบไหนกร4กร8อะไรเงี้ยมันจะเชื่อมกับตรงไหนพอดูเข้าใจแล้วกูเขียนได้สบายเลยต่อไปเขียนการแจ้งเตือนไม่พอวันนี้แถมให้อีกหน่อยเป็นโครง4สุภาพใช่ลองแต่งโครง4สุภาพดูอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็แต่คิดว่าสระน่าจะพอใช้ได้อยู่ชื่อบทว่าหน้าตาดีโครง4สุภาพก็คิดโจทย์ไม่ออกอ่ะก็เลยเอาหน้าตาดีแล้วกันอะไรเงี้ยโครง4สุภาพนะครับรูปหล่อเหมือนผีเข้ามากเหลือเฮ้ยทั่วถิ่นปฐพีใครสู้เฮ้ยหากสักวันเผลอมีแฟนหักอกหลายคนอยากเท่เหมือนพี่นี้ตักน้ำล้างตัวเฮ้ยโจทย์ตักน้ำล้างตัว
มันจบด้วยการที่อาบน้ำเขาอยากบอกมันกูก็ไปตักน้ำล้างตัวเลยจบที่อาบน้ำเฉยโอเคเจมตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วทุกคนคิดดูผมกินข้าวเช้า5โมงเย็นเดี๋ยวขอนั่งคูลดาวน์สักพักนึงนะเจมเดี๋ยวพาคนดูไปออกกำลังกายแล้วก็บ้างๆมันไม่มีอะไรทำอ่ะอีกสักบทมั้ยล่ะแต่งสดอ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแต่งให้ดูเลยไอ้เจมหาโจทย์มาโดดเชือกมั้ยล่ะก่อนเหี้ยอะไรชื่อโดดเชือกนี่ฉีกฉีกโดดเชือกโดดทุกวันไข่ดันเริ่มถามหาเอ้าไปโดดทุกวันไงกางเกงในไม่ใส่โดดทุกวันไข่ดันเริ่มถามหาเอ้าเลยศึกษาวิชาโดดแบบไหนจั่วหัวไปก่อนเพราะเมื่อเช้าได้แต่โดดโดดไปโอ้ยปวดใจเป็นไข่ดันโอ้ยปวดใจเป็นไข่ดันลั่นกางเกงอะไรอย่างเงี้ยบริหารสมองไปเจมไม่ต้องสวยไม่ต้องอะไรใช่ใช่ใช่จะให้สวยก็ได้ก็ต้องแบบว่านิ่งๆหน่อยตั้งโจทย์ให้มันอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้โจทย์เราฮาแล้วก็แต่งไปฮาก็ได้พอได้ใช้วิชาที่เรียนมาโอเคบทโดดเชือกของเราโดดทุกวันไข่ดันเริ่มถามหาเลยศึกษาวิชาโดดแบบไหนเพราะเมื่อเช้าได้แต่โดดโดดไปโอ้ยปวดใจเป็นไข่ดันลั่นกางเกงว้าวคือไข่แบบทะลุออกมาสนุกสนานสนุกสนานถ้าแบบบริหารสมองไปนะทุกคนผมก็จะใช้เวลาตอนเช้าลุกขึ้นมาแต่งกลอนแต่งอะไรเนาะค่ําค่ําวันไหนแบบว่าอารมณ์ดีๆอารมณ์มาก็จะแต่งเพลงมีบ้างไว้แต่งเพลงไว้แต่งเพลงไว้มีนะเพลงอะไรแต่งไว้เยอะจริงๆแล้วอะเจมเนี่ยเคยแต่งเพลงกัญชาถ้าเจอปัญหาก็ส่งกระดาษมาเดี๋ยวจะโรให้ถ้าอกคุณหักก็ปุ้นสักคำเนี่ยเผื่อจะลืมได้แล้วคุณจะลืมไข่ใช่ไม่พูดสักคำเดี๋ยววันหนึ่งใบผมมีเป็นไว้เอาใส่เข้าปากผมจุดโอเคคุณดึงได้อันนี้เป็นแรปแต่งไว้แล้วกันเจมทำบีทบ็อกซ์ให้โอ้โหยากเลยกูขึ้นไม่ถูกอ่ะเหี้ยเอาใหม่เอาใหม่ผมเคยเรียนมาเนี่ยปุ๊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 โอเคมาถ้าเจอปัญหาก็ส่งกระดาษมาเดี๋ยวจะโรให้แต่ก็เอาไม่เป็นกูมีสาวกอกเนี่ยแล้วให้ทำทำไมล่ะถ้าเจอปัญหาก็ส่งกระดาษมาเดี๋ยวจะโรลให้ถ้าอกคุณหักก็ให้ปุ้นสักคำเนี่ยเผื่อจะลืมได้แล้วคุณจะลืมไข่ใช่ไม่พูดสักคำมาเดี๋ยววันหนึ่งใบผมมีเป็นไรเอาใส่เข้าปากผมจุดโอเคคุณดึงได้ทีนี้เล่าปัญหาจังให้THCกระตุ้นสมองอย่าหลอนให้หมาฟังอยากให้คุณมองหากันเห็นไหมทุกอย่างมันยิ้มอีกสักพักคุณคงจะขำดังปันจะปังอันนี้เราแต่งไปมั่วๆเวลามันมีอะไรมาเนี่ยผมก็เขียนไว้ไม่เสียหายเมื่อไหร่จะได้ใช้ก็หยิบมาใช้ได้เออวันนึงมันใช้ได้ใช่ใช่ใช่อ๋อมีต้นมุกด้วยเนี่ยกูแต่งจริงจังนะเนี่ยต้นมุกของเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอากีตาร์โอเคต่อไปเป็นเพลง Rolling ก็เพลงเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นท่อนฮุก Roll ก็คือการ Roll การพันจอยดูดเป็นไง ก็ส่งกระดาษมาเดี๋ยวจะโรลให้ถ้าอกคุณหักก็ให้พูดสักคำในเพื่อจะลืมได้แล้วคุณจะลืมใครใช่ไม่พูดสักคำมาเดี๋ยววันหนึ่งใบผมมีเป็นไรเอาใส่เข้าปากผมจุดโอเคคุณดึงได้ทีนี้เล่าปัญหาจังหรือTHCกระตุ้นสมองดีกว่าเป็นหลอนให้หมาฟังจะป่าฟังมาเนี้ย
ไม่ต้องพี่เพลงเลยน่าจะโรลลิ่งทุกอย่างเป็นไงมีเพลงอะไรพวกนี้อยู่ในลิสต์กูด้วยนะอันนี้เป็นอีกเพลงนึง You know the wonder I'm waiting for I love you no more goodbye You know the wonder I'm waiting for I love you no more goodbyeแบบแอบแต่งไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้หยิบมาใช้ก็แต่งในเวลาคิดจะทำอะไรสักอย่างก็ลองมาดูว่าไอเดียที่ตัวเองเคยเขียนมีอะไรบ้างต้องมีเพลงอันนี้ด้วยนะเพลงอีสานกูแต่งไว้กูเห็นในเนี้ยจะลายบนเสื้ออักษรไอมีสัมเตยอพอนานากูลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเคยอัดไปเล่นไอมีเงินสมพอเลี้ยงใส่มีแต่โตกับใจพอได้ว่ากับแม่ไว้ซ้ำขอรอแต่ใจไงพะโลพังงานี่เพลงอีสานก็มีว่ะไอ้มีเงินสมพอเลี้ยงใส่หากมีแต่โตกับใจพอได้เว้ากับแม่ไว้ซ้ำขอรอแต่ใจไงพะโลพังงานหัวเล็กนิดเดียวแต่ใจใหญ่มากต้องเอาไว้เคยเห็นให้ใครต้องมาดังไงแต่หากจากใดเจ้ามาเป็นดองหากแค้นนี่อะไรแฟนนี่เหรอไม่ใช่ไม่เคยทำให้ใครต้องมาร้องไห้แต่พี่อยากได้เธอมาเป็นดองมาแต่งงานกันรักกันมากๆแค้นมักเจ้าลายบ่เสื้อหักซอไอ้มีสันแต่อยากพ่อนานามักเจ้าลายบ่เสื้อให้ซอไม่เชื่อจะเอาซอให้ไม่ใช่ถ้าไม่เชื่อก็มาถามดิถามใครก็ได้ถามเลยขอไว้ว่าแบบจี้ถามสุกจุกจิกจี้อะไรเงี้ยประมาณนี้ไอแพดกูก็มีอะไรเยอะไงเนี่ยไม่ได้เปิดนานไม่อยากด่าใครว่าพ่อมึงตายอันนี้น่าจะแล้วหยาบเล่นๆประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็จะมาอ่านกรให้ฟังทุกวันถ้าเกิดใครอยากให้แต่งกรอะไรก็เม้นหัวข้อไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะหยิบมาแต่งแล้วก็ค่อยๆอ่านให้ทุกคนได้ดูกันโอเคพี่บ่าวเป็นไงบ้างพี่บ่าวแอบมาเอากีตาร์ผมตอนเมื่อเช้านี้ทำไมต้องแต่งหน้าทุกวันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วไงใช่บันทึกเทปไปติดฝากไปตามพี่บ่าวได้พี่บ่าวกำลังทำอะไรที่ไหนพี่บ่าวเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ค่ายวีโฮมิวสิกครับมีเพลงอะไรดังบ้างอ่ะสักหนึ่งเพลงกัลยาไม่อยากเป็นเสือเอาลองๆก่อนเธอเกิดบนน้องนั้นมีใจโยนใจจริงๆจะได้ความรักดีๆได้ทีละกัน Dancing on the floor นี่ใครพี่เบาแล้วก็มีอะไรอีกไม่ได้อยากเสือไม่ได้อยากลาเหยื่อแต่สุดท้ายน้องจะมองยังไงก็ไม่เบื่อแล้วจะพูดอีกทีได้หรือเปล่าจะผมหมายมิ้นบุญละหอใช่แล้วก็อันนี้ไงบ่ว่างกำลังเจ็บบ่ว่างกำลังเหงาเสาบ่ว่างกำลังเหงาบ่ว่างนี่ประมาณนี้ไม่ได้เข้ามานานมากใช่ก็สถานการณ์ด้วยเนาะหลายๆอย่างพี่บ่าวก็ทำงานช่วงนี้พี่บ่าวก็ไปลุยงานเยอะวันไหนว่างเดี๋ยวก็จะมีเพลงผมออกมานะครับเพราะว่าทำกับพี่บ่าวเหมือนเดิมนะขอรอติดตามด้วยรอคอยมีแบบน้องๆถามเยอะมากเมื่อไหร่เพลง AOKJ จะออกอีกเดี๋ยวออกแน่นอนออกแน่นอนใช่ตอนนี้ก็นั่นแหละรอก่อนวันเสาร์หน้านี่มีไปทัวร์ที่ชลบุรีด้วยชลบุรีใครอยู่ชลบุรีมาเจอกันนะครับผมวันเสาร์หน้าพี่บ่าวร้านทัพพยาผมแล้วก็วันศุกร์มีไลฟ์สดที่ค่ายในเพจเดี๋ยวขึ้นบายนิยมไทยเดี๋ยวขึ้นเพจให้โอเคนิยมไทยลูกค้าผมเหมือนกันใช่เดี๋ยวเราไปดูกันได้โอเคประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวก็นั่งพักเดี๋ยวคุยกับพี่บ่าวชิวๆก่อนเนาะแล้วค่อยออกกำลังกายกันโอเคโอเคครับทุกคนหลังจากนั่งพักไม่ใช่สักครู่นานจัด นั่งพักนานจัดตอนนี้เวลา1ทุ่มนะครับ1ทุ่มนิดๆโอเคเดี๋ยวผมจะมาใส่กางเกงในเพราะว่ายังไม่ได้ใส่กางเกงในตั้งแต่เช้านะครับเปิดไฟวิฟเดี๋ยวจะใส่กางเกงในแล้วก็ใส่รองเท้าเพื่อไปกระโดดเชือกเพราะว่าผมยังโดดไม่เก่งทุกคนนึกภาพออกมั้ยพอเราโดดไม่เก่งปุ๊บใช่มั้ยถ้าเราไม่ใส่รองเท้าอ่ะเวลาเราโดดพลาดอ่ะมันจะโดนนิ้วตีนแล้วมันจะเจ็บมากก็เลยต้องใส่รองเท้านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่กางเกงในเดี๋ยวเอารองเท้าไปใส่ข้างล่างแป๊บนึงโอเคโอเคทุกคนเนี่ยชั้น2ของเรานี่เองที่ผมจะออกกำลังกายในวันนี้นี่เป็นกระจกที่ใช้ส่องทุกวันนี่เป็นรองเท้าพอเราเชื่อมมาโดดแล้วก็โดดนี่ปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ขอยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับทุกคนเชื่อไหมเนี่ยเชื่อ
ผมก็ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลาสัปดาห์กว่าแล้วนะทุกคนเอาใจช่วยกันไปด้วยนะใครที่อยากออกกำลังกายก็พร้อมกันเลยนะทุกคนใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีก็ทำทุกอย่างพร้อมกันรับรองว่าดีแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมทำทุกอย่างแบบดีมากเท่าที่จะทำให้ดีได้แล้วทั้งออกกำลังกายกินของดีๆนะครับผมดื่มน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำขวดใหญ่หมดวันละ3ขวดทำทุกอย่างดีหมดนะครับเดี๋ยวรอดูว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็ไม่รู้ค่อยทำไปพร้อมกันนี่แหละทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูสิ่งที่ผมกินเล่นกินอะไรได้นะจะมีพวกนมโปรตีนเนี่ยนมโปรตีนแล้วก็ของสุกจิกก็เป็นอัลมอนด์นะครับผมบอกเลยว่าสุขภาพดีนี่แพงมากแค่อยากจะสุขภาพดีนี่แพงเหลือเกินนะครับก็ต้องอดทนเอาต่อไปเป็นขั้นตอนของการใส่รองเท้านะครับผมถามว่าเปลี่ยนรองเท้าไหม3วันเปลี่ยนทีนึง ไม่เหม็นมาโถใส่แค่นี้เองเวลาทั้งหมดนะทุกคนมัน30นาทีได้ที่ผมจะต้องออกกำลังกายใช่ไหมต่อวันแต่ทีนี้ผมจะโดดเชือกให้ได้150ครั้งพอ150ครั้งปุ๊บไม่ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ก็จะพัก1นาทีโดด150ครั้งพัก1นาทีโดด150ครั้งพัก1นาทีจนถึง30นาทีนะทุกคนเพราะว่าไปลอง200แล้วมันหนักไปเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะเมื่อวานผมโดดไป100แล้วก็พัก1นาทีมาประมาณติดต่อกันประมาณ3วันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะโดด150ครั้งพัก1นาทีจนครบ30นาทีจับเวลาไปเรื่อยๆพี่ชื่อใส่รองเท้ารุ่นอะไร Adidas OD นะทุกคนไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันเท่าไหร่เนาะแต่สมัยผมซื้อคู่นี้ผมซื้อมาจากญี่ปุ่น 38,000 เยนมั้งในตอนนั้นถ้าเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 1,800 บาทประมาณนี้แหละความจริงมันใส่เป็นแบบแฟชั่นเลยนะทุกคนใส่เป็นแบบว่าสนีกเกอร์แฟชั่นเลยก็ได้แต่ผมก็เอามาใส่ออกกำลังกายเพราะว่ามันใส่สบายจริงจะเริ่มแล้วนะทุกคนจะให้ทุกคนดูจนผมเล่นครบเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเอากางเกงต้องเหน็บเข้าไปในกางเกงในนะทุกคนเพื่อให้มันแบบกระชับหน่อยโอเคเดี๋ยวจับเวลากันนี่เห็นไหมเมื่อวานผมทำไป32นาทีเดี๋ยววันนี้ก็รีเซ็ตใหม่เริ่มจับเวลาฮะทั้งรูปทั้งร่างไม่ดีอย่าบลูสลีฉันเลย150ครั้งแล้วนะครับผมหยุดตอน1นาที20นะต่อไปพอถึง2นาที20แล้วปุ๊บผมก็จะเริ่มอีก150ครั้งไปเรื่อยๆอันนี้ก็พักยืดเส้นยืดสายสะบัดข้อสะบัดแขนเพราะว่าตอนที่โดดนะครับมันจะเป็นการเกร็งแขนด้วยทุกคนเกร็งแขนแล้วก็เกร็งตรงนี้แขนจะทำให้ล้าเร็วกว่าขาอีกนะก็โดดความเร็วก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งหัดเนาะเดี๋ยวก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆค่อยพัฒนาไปพร้อมกันเดี๋ยวเราพักอีก10วิ2 1มาบอกว่าผมไม่หล่อไม่รวยไม่เข้าตาไม่เด่นไม่ดังไม่ควรคู่อัมพัทลาภาน้ามีแต่ซิวสิ้นเดือนสกินตะมามาทั้งสดทั้งปกสปงสปาไม่เคยทำเดี๋ยวเนี่ยก็กำลังเริ่มออกนะทุกคนกำลังมาเรื่อยๆแรงเย็นให้มันมุมนี้บ้างแค่บอกไม่ชอบกันก็ไม่เห็นจะเป็นไรทำไมต้องอธิบายให้มันเป็นเรื่องใหญ่โอเคมันจะประมาณนี้นะทุกคนก็การออกกำลังกายเบาๆไปเรื่อยๆหรือว่าจะดูไปพร้อมกันเลยวะพาร์ทนี้ปล่อยลองเทคเลยดีปะช่วงออกกำลังกายทิ้งยาวเลยปะใครจะกอก็กอใครจะดูก็ดูโอเคไหมเดี๋ยวทิ้งยาวไว้เลยโอเค30นาทีออกเสร็จพอดีออกเสร็จเดี๋ยวไปอาบน้ำกันโอเคทำไม่ดีก็ไม่ต้องพูดออกมาอย่ามาทำจนต้องอายใครต่อใครเอาไปเก็บไว้คิดคนเดียวฉันเตี้ยอย่างนั้นว่าดำอย่างเงี้ยเห็นไหมแป๊บๆเหงื่อออกแล้วสุดยอดผู้ชมทุกคนใครอยากออกกำลังกายพร้อมผมเลยยี่สิบนาทีแล้วจิบน้ำจิบน้ำฝากคอมเมนต์สู้ๆให้ด้วยใครที่ดูตรงนี้ผมคิดว่าหลายคนคงกดข้ามแต่ก็คิดว่าอีกหลายคนก็น่าจะดูอยู่บอกว่าให้กำลังใจผมหน่อยนะครับอะไรก็ได้สู้ๆก็ได้แต่ให้บอกว่าให้พิมพ์ต่อว่าสมมตินะพี่หงจื้อสู้ๆนะช่วงเวลานี้นี่เอาคำว่าช่วงเวลานี้นะช่วงเวลานี้ให้คนที่แบบว่าไม่ดูคนที่กดข้ามงงๆถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องพูดออกมาอย่ามาทำชื่อต่อใครต่อใครไปเก็บไว้คิดคนเดียวฉันเตี้ยอย่างนั้นว่าดำอย่างเงี้ย
สมควรเสร็จแล้วทุกคนเมื่อกี้คือมันตัดไปเองเพราะว่าโกโปรมันร้อนไปใช่ได้ประมาณ24นาทีแต่ตอนนี้30แล้วผมกำลังจะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เล่นดอกแถมอีกสัก150นะครับแล้วก็ยืดเส้นยืดสายพอเดี๋ยวให้อีกสัก30นาทีเดี๋ยวไปเล่นดอกแถมกันแต่ตอนนี้พักเหนื่อยก่อนสบายไหมเจมหลับซะยาวเลยไอ้เหี้ยหลับจนมืดตอนนั้นเข้ากลางคืนเราก็ไม่นอนกันเนาะโอเคทุกคนมาถึงเวลาแล้วเรามาเล่นดอกแถมกันอีก150ดอกนี้จะขอแบบว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จะพยายามให้ไม่พลาดนะเล่นมา1สัปดาห์แล้วยังพลาดอยู่เลยเฮ้ยพอรีบแล้วมันพลาดธรรมดาเลยไป98เฮ้ย98ครบแล้วเฮ้ยเวลาไม่ถ่ายคลิปไม่เห็นเลยขนาดนี้เลยโอ้โหเหี้ยจะตายอ่ะเมื่อวานเนี่ยทุกคนเขาเรียกว่าการใช้กรรมเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่าประมาทนะทุกคนค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะดูแลตัวเองไปค่อยๆให้มันดำเนินตามไปอย่าแก่แดดมากเป็นเหมือนผมกินเหล้ากินเบียร์ไอ้เจมมึงชิมอบายมุขครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เหล้าเบียร์บุหรี่อะไรเงี้ยได้ลองไหมลองตั้งแต่เด็กๆแล้วบุหรี่ก็ลองตั้งแต่ป .6 มั้งบุหรี่ลองครั้งแรกมันสำลักก็เลยไม่เอาเลยมันมีคนอยู่สองประเภท สำลักแล้วหยุดกับสำลักแล้วสู้ไอ้พวกสำลักแล้วสู้เลยเยอะกว่าแน่นอนคนเลยติดบุหรี่เยอะ ใช่ใช่ไอ้เจมมันสำลักแล้วยอมไอ้เชยไม่ใจสู้เลยเหมือนกูเนี่ยแก่แดดลองบุหรี่ครั้งแรกสำลักไหมสำลักต้องสำลักหมดเลยเนาะใครไม่สำลักใช่สำลักหมดแหละประมาณม .2 มั้งม .1 ม .2 ม .1 ม .1 ม .1 พ่อเอาดูบุหรี่กองทิพย์วางไว้โต๊ะคอมกูกลับบ้านเดือนละครั้งเด็กหอนะพ่อวางไว้พ่อก็ไปนอนกูนั่งเล่นคอมดึกๆลองดูซะหน่อยซีฟเลยนะเรียนรู้หมดแล้วอะกูนั่งดูพ่อกูทั้งชีวิตอะนึกภาพออกไหมนั่งเห็นพ่อตัวเองดูทั้งชีวิตอะทำไมมันจะไม่รู้ว่าดูยังไงก็ซีฟไอแบบจะตายไอแต่ก็สู้ต่อประมาณ4ครั้งดูแล้วซีฟ4ครั้งหลับคาโต๊ะคอมเลยคาที่เลยทำไมหลับอะมันมึนแล้วก็ถามว่าลองเบียร์ตั้งแต่นู่นป.3ก็เทให้แม่ก็ชิมบ้างอะไรเงี้ยลองอะไรแต่ว่าถ้าเอากินจริงๆม.2เองนะเว้ยกินเบียร์ม.2เองนะกินแบบปาร์ตี้เรื่อยๆอะไอ้เหี้ยกินเรื่อยๆจนมาถึงแบบเกือบปัจจุบันอะนึกภาพดูว่าผมชอบกินเบียร์ขนาดไหนทุกคนเหล้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินเหล้าอย่างที่เห็นภาพทุกคนค่อยๆเป็นค่อยไปมีจังหวะที่เราเรียนก็เรียนจังหวะโตมาหน่อยรับผิดชอบตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ค่อยกินอย่าเอาเงินพ่อแม่มากินเหมือนผมเห็นไหมเอาเงินพ่อแม่มากินมันเลยบักมันเลยแบบสุขภาพไม่ดีนั่นแหละทุกคนค่อยๆเป็นค่อยไปกับชีวิตเนาะอย่าไปรีบอย่าไปใช้มันให้แบบสุดมากไม่ใครว่าเท่เลยนะแบบเวลาเราใช้ชีวิตสุดๆสุดก็ดีอะสุดให้ถูกทางแล้วกันเนาะอย่ามาสุดทางแบบเล่าทางเบียร์ทางอบายมุขอะไรแบบผมเลยกูดูดยันเนื้อไหม้เอาเนื้อมาย่างไม่ไหม้แล้วดูดควันอะแบบพยายามทำคลิปให้มันแบบยูนิคอะไรอย่างงี้ท้ายก็โอเคเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยทุกคนยืดเส้นยืดสายแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนไปอาบน้ำนอน นะ เพื่อนๆเรารักกันทุกคนที่อยู่ในช่องนี้คือเพื่อนของกูเราใช้ชีวิตไปด้วยกันเรื่อยๆนะใช้ชีวิตไปด้วยกันเรื่อยๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอทุกอย่างจบนอนพักนอนพักอีกแล้วเหรอวะเขาเรียกว่าอะไรคูลดาวน์คูลดาวน์สักพักนึงเดี๋ยวพาไปอาบน้ำโอเคทุกคนพักเสร็จเรียบร้อยแล้วรองเท้าขึ้นไปเก็บข้างบนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราถอดเสื้อผ้าหิ้วผ้าจะตัวมาอาบน้ำกันดีกว่าเฮ้ยวันนึงก็ประมาณนี้นะทุกคนช่องเราก็คอนเซปต์นี้แล้วกันใช้ชีวิตไปด้วยกัน ใช้ชีวิตไปด้วยกันของจริงโอเคอ่ะขึ้นมาชั้น3แล้วเดี๋ยวเก็บรองเท้าเอ๊ะมีมือเดียวก็เอ้ยแอบเห็นผมแอบเห็นไอ้นี่ผมแอบเห็นคอมเมนต์ว่าพี่จื้อเอาที่แปรงลิ้นซื้อที่แปรงลิ้นมาจากไหนซื้อมาจากวัดสันนะทุกคนในห้างผมไม่มั่นใจนะว่าเซเว่นหรือว่าพวกโลตัสอะไรมีไหมแต่ผมซื้อมาจากวัดสันน่าจะไม่มีแหละนี่อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ดีมากครับทุกคนถ้าทุกคนได้ใช้นะทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะอาดมากกว่าเดิมแบบหลายเท่ามากความจริงอะความสกปรกไม่ได้อยู่ที่ฟันอย่างเดียวนะทุกคนมันติดอยู่ที่ลิ้นก็มีถ้าลิ้นแมวขาวเงี้ยนะพูดมากๆเนี่ยน้ำลายเยอะๆเราขูดๆออกนะครับผมแล้วมันจะรู้สึกสะอาดมากๆ
ราะว่าที่เราใช้ขนแปรงสีฟันแปรงลิ้นอ่ะมันไม่สะอาดมันออกไม่หมดเดี๋ยวทำให้ดูทำให้ดูว่าเป็นยังไงก่อนอื่นนะทุกคนจะทำอะไรจะแปรงฟันล้างหน้าหรือจะอาบน้ำผมเนี่ยจะล้างมือก่อนจะล้างมือก่อนนี่ซื้อสบู่มาไว้ล้างมือล้างมือให้สะอาดก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามือเราไปจับอะไรมาบ้างไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะผมเป็นมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะผมจะล้างมือก่อนตลอดไม่รู้เป็นอะไรติดนิสัยมั้งตามสูตรอนุบาลเลยทุกคนถูที่นี่มือนี่แปรงฟันโชว์เดี๋ยวผมแปรงฟันโชว์ไม่ต้องห่วงโธ่ระดับช่องเราแล้วใช้ชีวิตไปด้วยกันนี่แฮชแท็กใครทำอะไรอยู่ใครรู้สึกอะไรอยู่กำลังจะไปไหนทำอะไรบ้างวันหนึ่งคอมเมนต์บอกผมได้แล้วคนผมก็จะไปตอบไปคุยไปอ่านไปอ่านทุกคนแล้วก็ไปเหมือนเราได้รู้การใช้ชีวิตของกันและกันนะอ่ะเหมือนเราฟอร์กันและกันอยู่ตลอดเวลาโอเคนี่นะยาสีฟันผมอาจจะบีบเยอะไปหน่อยนะความจริงนี่มันก็ได้ไหนนะนี่ทุกคนเขาให้แปรงขึ้นลงนะอย่าพยายามแปรงแปรงไงก็ได้ให้มันขึ้นลงหลายคนคิดว่าการแปรงฟันแต่ละคนคิดว่าการแปรงฟันเนี่ยต้องอ้าปากกว้างเพื่อที่จะเข้าไปข้างในไม่ใช่ทุกคนถ้าเราจะแปรงฟันซี่ไหนนะเราต้องหุบปากไว้นะแล้วก็งัดอย่างนี้เอาหมอบอกผมเองกับปากแยงเข้าไปข้างในให้มันสะอาดนะข้างในอย่างนี้ขังนี้รับรองว่าสะอาดแน่นอนหลายคนคิดว่าจะแปรงฟันข้างนอกต้องอ้าปากนะไม่ใช่หุบปากไว้นะพ่อปึ๊บต่อไปอีกหนึ่งขั้นตอนแบบว่าไฮไลท์นะคอยดูนะนี่ทำให้ดูว่ามันออกจริงลองดูนะนะเห็นนะมาติดอยู่นี่แล้วนะฮะออกมาแบบนี้เลยล้างเนี่ยจะเห็นความสกปรกเลยไอ้เหี้ยไม่อยากให้มองจะอ้วกเห็นความสกปรกเลยได้ชัดเลยขูดเสร็จแล้วปุ๊บก็ฝั่งใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ฝั่งเล็กขูดข้างในย่อไปกินจะอ้วกแล้วก็ล้างปากออกไม่ต้องบ้วนยาสีฟันออกนะทุกคนถ้าไหวก็ไม่ต้องบ้วนไม่ต้องเอาน้ำบ้วนตอนสุดท้ายนี่มันผมล้างแค่ปากนอกจบถ้าไม่ไหวจริงก็บ้วนนิดหน่อยอย่าไปเอาออกให้หมดเพราะฉะนั้นมันถ้าเอาออกหมดมันก็จะแบบไม่ค่อยมีค่าอะไรที่เราแปรงฟันหน่อยมันต้องการแบบว่าให้ยาสีฟันไปเคลือบหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ร้อยต่อไปเป็นการอาบน้ำเดี๋ยวจะให้ดูนิดหน่อยได้ไหมสักเพลงสักเพลงที่เราดูอุ้ยโป้คนของโป้ฝักบัวออฟฟิศนี่จะมีหลายระดับนะทุกคนดูนะนี่อันนี้คือสักขวาสุดจะออกมาแค่ตรงกลางมาซ้ายนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบละอองแต่ถ้าหมุนมาอย่างนี้จะเป็นเส้นข้างนอกเห็นไหมเส้นรอบๆแต่ผมจะชอบให้มีเส้นรอบๆแล้วก็ละอองหน่อยๆกลางๆนี่สไตล์ผมแบบหนาๆหน่อยอะไรอย่างนี้ขั้นตอนการอาบน้ำของผมนะครับก็จะมีการล้างหน้าสระผมดูสบู่จบเพราะว่าเราแปรงฟันไปแล้วก็เหมือนคนทั่วไปแหละใครว่าอาบน้ำอย่างนี้ทั้งนั้นโอเคใช้ชีวิตไปด้วยกันเข้าแล้วนะถามว่าอาบน้ำตอนเช้าเราไม่อาบให้ดูวันนี้ไม่ได้อาบน้ำตอนเช้านะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ทำอะไรตื่นเช้ามาเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะเราก็เลยไม่อาบน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายไงพอเราออกกำลังกายเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยมาอาบคุ้มๆทีเดียวอาบไปหน่อยไปล้างหน้าเดี๋ยวผมอาบน้ำก่อนนะครับมันถือกล้องเลยแต่ก็ไหนๆก็ขนาดนี้แล้ววะไปพยายามมาแล้วกันแต่ที่เห็นกูก็เอาออกหน่อยนะไม่อยากโชว์สาธารณะเท่าไหร่ใครจะมาอยากโชว์ไอ้เราเจอเช็ดกล้องก่อนมาไปแล้วนะความจริงใครจะสระผมก่อนก็ได้นะทุกคนเอาจริงแล้วแต่ผมชอบล้างหน้าก่อนเพราะว่าทุกคนเห็นไหมเวลายาสระผมไปโดนผมอย่างเงี้ยคนล้างหน้าไปโดนผมใช่ไหมเราสระผมแล้วพอคนล้างหน้าไปโดนผมปุ๊บทำให้ผมแข็งผมก็เลยล้างหน้าก่อนแล้วสระผมทีเดียวผมก็จะได้ไม่แข็งโกโปนี่มันสะเทินน้ำสะเทินบกจริงเข้าตาเหมือนสอดกระจกตาไปตลอดเวลาทำไมล่ะผมทุกคนรู้ไหมทำไมผมถึงอธิบายฝักบัว
พราะว่าทุกคนในออฟฟิศตอนนี้คือใช้ไม่เหมือนกันเลยเออพอถึงคิวไอ้บุ๊กมาไอ้บุ๊กก็ชอบแบบฉีดแบบสเต็ปแรกอะเออตรงกลางอย่างเดียวอะไรเงี้ยตองก็ชอบอีกแบบผมก็ชอบอีกแบบก็จะได้ปรับกันเรื่อยๆนะรู้สึกถูไม่ค่อยสะอาดเลยต้องล้างนานๆหน่อยปกติผมเสร็จแล้วเนี่ยสบายอะการอาบน้ำนี่มันสุดยอดไม่รู้ว่ามีมากี่พันปีแล้วใครเป็นคนคิดค้นว่าคนเราต้องอาบน้ำคนแรกสุดยอดคือแบบคนที่คิดได้ว่าโลกนี้ต้องมีการอาบน้ำแม่งเจ๋งมากโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวไปแต่งตัวข้างบนไปโอเคฮะทุกคนเสร็จแล้วก่อนอื่นเลยนะพอผมมาถึงข้างบนปุ๊บใช่ไหมอาบน้ำเสร็จปุ๊บจะแคขี้มูกก่อนแคขี้มูก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 เสร็จแล้วปุ๊บก็เช็ดหูเช็ดหูให้สะอาดนะครับทุกคนเพราะว่าหูนี่แบบเป็นจุดที่สกปรกแล้วเสียบุคลิกมากๆนะเราต้องเช็ดให้ดีๆเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้คัตตอนบลัชนะครับผมเป็นแบบว่าเล็กที่สุดในเซเว่นเออเล็กที่สุดแล้วก็ค่อยๆแบบว่าอย่าพยายามให้มันแทงเข้าไปพยายามเช็ดๆก็พอเช็ดๆขอบๆข้างนอกอย่าแทงเข้าไปลึกเช็ดๆขอบๆโอเคสะอาดแล้วเสร็จปุ๊บลองดูเรามีตู้เย็นน้อยนี่ผมซื้อมาตู้เย็นน้อยเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีนี่เซรั่มเซรั่มยาแต้มสิวของไอบุ๊กของผมของใครก็ได้ที่อยู่ข้างบนนี้เอามาใส่ได้หมดนะครับผมก็ซื้อมาเผื่อๆกันไว้อ่ะล้างเลยทาเลยกันนี่หน้าชุ่มชื้นต้องทาแบบว่าหลังอาบน้ำเลยนะทุกคนอย่าปล่อยไว้นานค่อยทานะเพราะว่าลุงขนมันจะปิดก่อนเวลาโดนน้ำแล้วลุงขนเราจะเปิดใช่ไหมพอเราทาปุ๊บมันก็จะได้เข้าไปเรียบร้อยต่อไปเป็นการเป่าร้อนเกิน1จังหวะจะแห้งแล้วจะแห้งแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้คอนเซ็ปต์ของเราคือได้ชื่นไปด้วยกันโอเคทีนี้เป่าผมตอนกลางคืนเราก็จะไม่ใส่อะไรมากแล้วทุกคนเหมือนเช่นทุกคนที่เห็นว่าผมต้องขึ้นมาใส่กางเกงในอีกทีใช่ไหมเพราะว่าผมใส่บ็อกเซอร์ตัวนั้นแต่เมื่อคืนไงโอเครอบนี้ก็จะใส่นี่ผมมีบ็อกเซอร์เยอะมากนี่เป็นชั้นบ็อกเซอร์อันนี้เป็นชั้นกางเกงของไอแลนด์กางเกงแบบวอร์มขายาวมีกางเกงในกางเกงในผมก็พับนะเสื้อนี่เป็นกางเกงดิกกี้กางเกงยีนอะไรเงี้ยสถานการณ์ต่างๆมีเสื้อเชิ้ตไม่ใช่เสื้อเชิ้ตเสื้อแขนยาวคลุมเสื้อคลุมไว้แบบว่าออกแดดออกอะไรก็ใส่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวบ็อกเซอร์โอเคห้อยไปตัวโอเคทาขีดครับผมไม่รู้จิตเลยรู้ชอบทาขาก่อนทาแขนเกมเอาละครับทุกคนพอเวลาจะนอนเวลาว่างเวลาพักจากการทำอะไรต่างๆนะผมก็จะมาเข้ามาดู YouTube Studio เพื่อที่จะมาดูว่าใครคอมเมนต์ช่องเราบ้างเสร็จปุ๊บก็จะมานอนตอบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูอันนี้ผมตอบไปแล้วผมลืมถ่ายเมื่อกี้คนนี้เอ้ยทำไมมองไม่เห็นวะมาเลยฟังแล้วกันนะสนุกมากครับพี่จื้อผมก็ตอบว่าขอบคุณนะดูเพลินมากเลยครับพี่ขงจื้อน้อง JJKK หายป่วยเร็วนะครับผมก็ขอบนะ คุณมิกซ์บอกว่าเพลินหนูชิบหายไววอดเนาะสภาพหนูเอ้ยอันนี้ไอ้น้องส้มที่อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนานแคทมีโปรโมท IG กันไปมีคนตามมาติดตามหนูเจอพี่ไม่กล้าทักเลยโอเคใครที่เจอผมนะครับเจอที่ไหนก็ช่างอยู่ในรูไหนก็ช่างให้เรียกให้ตะโกนให้แบบเปล่งเสียงว่าพี่จื้อขอถ่ายรูปหน่อยได้เลยนะทุกคนไม่ต้องเกรงใจผมนะผมขอบคุณผมรู้สึกดีมากๆทุกครั้งที่มีคนมาขอถ่ายรูปแล้วผมก็ยินดีแล้วผมจะไหว้สวยๆงามๆทุกครั้งนะสำหรับทุกคนที่มาขอถ่ายรูปนะใครที่เคยขอถ่ายรูปกับผมทุกคนจะรู้ว่าผมไหว้จริงๆผมไหว้ทุกคนผมขอบคุณทุกคนที่มาขอถ่ายรูปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจขอถ่ายรูปผมได้เลยนะครับผมโอเคต่อนี่ขนาดไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองยังขนลุกมากตอนพี่เบิ้ลชีวินร้องฉันเป็นแมลงกับขวัญใจคนเดิมยอดมากๆนะคุณกิตติศักดิ์พรปาสุขนะครับผมบอกว่าชอบสนุกมากก็ดูคลิปพี่จื้อตลอดกระดกช่องเรานี่แฮชแท็กเยอะเหมือนกันนะโอเคต่อไปหนูฟังเซฟเน็ตแล้วคอมพลีทมากพี่จื้อโคตรชอบโคตรดีพี่ลองเปิดใจกับวงนี้ดูนะคะอิจฉาพี่มากที่พี่เอเป็นคนขายเสื้อให้หนูไปไม่ทันหนูฟังคุณวรรณสานะก็เศร้าแทนนะครับผมโอเคน้องเดีย JKJK บอกว่าผมนับถือพี่เจมเลยตัดคลิปได้ออกมาดีขอบคุณแทนน้องนะครับที่ของจื้อก็ถ่ายมาได้ดีหมดรวมๆแล้วสนุกไปกับคลิปเลยครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจากใจนะชอบมากอยากมีโอกาสไปบ้างจังปอลอบิ๊กเมาน์เทนไหมคะไปไหมคุณ BAVGXX9 ผมบอกว่าอาจจะนะครับอาจจะได้ไปฮาราสีน้ำตาลอันนี้มุกพี่ดิวเล่นไว้กับพี่อามตอนสุดท้ายชอบมากไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ได้มาเห็นคลิปนี้ชอบมากไม่เคยรู้จักวงต่างๆก็ได้รู้จักจากคลิปนี้ขอบ
คุณที่ทำคลิปแบบนี้ให้ดูรักพี่ขงจื้อนะจากคุณจิรพรนินมานินนามะนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับคนนี้ยังไม่ตอบคุณนายมอนบอกว่าสักวันผมจะไปดูพี่ที่ได้ขึ้นเล่นบนเวทีในนามศิลปินผมเชื่อว่าอย่างนั้นขอบคุณที่เชื่อโยผมนะนายมอนคณะขวัญใจเล่นสดทีไรผมไม่เคยผิดหวังเลยตื่นเต้นประทับใจทุกครั้งที่ได้ดูพี่เบิ้ลชีวิตเล่นสดถึงหวานใจจะเปลี่ยนแต่ขวัญใจคนเดิมเสมอได้เลยผมจะตอบว่าขอบคุณครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็มากดรีปึ๊บยังไม่มีใครเม้นก็จบในยกนี้นะทุกคนก็มาเป็นยกๆไปฟังก็ตอบไปเรื่อยๆจนหมดผมก็จะตอบจนกว่าจะนอนหลับหรือว่าจนกว่าจะไม่มีอะไรทําจนกว่าจะแบบง่วงน็อกอะไรอย่างเงี้ยไปเลยสําหรับคลิปที่ลงไปวันไหนผมก็จะตอบอยู่งั้นโอเคตอนนี้ก็ถึงที่นอนแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆดูมาถึงตอนนี้คือทุกคนเก่งมากจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าคลิปมันสนุกหรือไม่สนุกเท่าไหร่นะผมก็พยายามที่สุดแล้วแหละพยายามที่จะถ่ายทุกอย่างให้ทุกคนดูด้วยเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้ไปไหนด้วยเนาะไม่ได้มีธุระออกไปข้างนอกไม่ได้มีการไปเที่ยวไปเล่นไปกินอะไรอย่างงี้ช่วงที่ผมรักษาตัวนะผมก็ไม่ค่อยอยากออกไปไหนเท่าไหร่ผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าวันนี้ได้ออกไปไหนก็จะถ่ายวันพรุ่งนี้ผมอาจจะออกไปไหนผมก็อาจจะถ่ายก็ได้แล้วแต่นะครับผมโอเคประมาณนี้แหละเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของจื้อนะครับมีทั้งเสื้อลายเก่าลายใหม่เนาะที่ได้ถ่ายโปรโมทไปเมื่อต้นคลิปเสื้อลายเก่าลายใหม่มีแก้วเยตินะครับเพิ่งมาส่งแบบมาดๆเลยนะครับใครยังไม่มีรีบสั่งก่อนจะหมดอีกรอบก็ต้องรออีกรอบนะโอเคทั้งคลิปนี้ก็จะมีการอะไรนะสรุปคลิปก่อนทั้งคลิปนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์เนาะจากช่อง Tattoo Brother เนาะแล้วก็มีถ่ายโปรโมทเสื้อมีการโชว์การกินอาหารคลีนโชว์อาหารออกกำลังกายอาบน้ำแต่งตัวมานอนมีใครอยากให้ผมรีวิวตู้เสื้อผ้าไหมเดี๋ยวคลิปหน้าผมรีวิวว่าผมมีเสื้ออะไรบ้างเสื้อทุกตัวกางเกงทุกตัวกางเกงในทุกตัวที่ผมมีผมจะรีวิวให้ดูผมจะให้ทุกคนเห็นทุกอย่างที่ผมมี ให้ทุกคนเห็นให้หมดเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตไปด้วยกันอยู่แล้วนี่โอเคประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับในการดูคลิปของจื้อนะครับวันนี้ของจื้อก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับนอนแล้วฉันน่ะมันไม่เหลืออะไรมีเพียงแค่เอาอย่างใด